ท่านประธานท่านที่3กับท่านประธานท่านที่3ขอเรียนเชิญคุณพรสวรรค์ทรัพย์สนองในนามยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนถวายพระเกียรติได้ก็จักได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ด้วยนะครับท่านประธานท่านที่4ขอเรียนเชิญคุณท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยรับเป็นเจ้าภาพกันเทศทุกวันแล้วก็ทุกกันรวมแล้ว13กันนะครับท่านประธานท่านที่5ต่อไปขอเรียนเชิญคุณอุษณีรัตน์ตะกั่วทุ่งได้กรุณาเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเรียนเชิญครับท่านเปิดด้วยกันนะพี่เปิด2องค์อ่ะไม่เป็นไรท่านไป2คนทุกอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขียน2ครั้งท่านประธานท่านที่6ขอเรียนเชิญคุณเพ็ญศรีชั้นบุญได้กรุณาจุดเทียนส่องธรรมที่ด้านหน้าธรรมาสน์นะครับจุดเทียนส่องธรรมที่ด้านหน้าธรรมาสน์คุณครับกราบเรียนเชิญได้นั่งลงตามปกติสำหรับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพต่อไปเรียนเชิญจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นะครับบาทน้ำพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญคุณอภิวัตรคุณเยาวมานวิริยะเรืองศรีเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับกราบขอเรียนเชิญคุณการวรกณีชีวนนทสิทธิ์ท่านออกมาเลยนะครับเรียนเชิญออกมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญคุณพรยุพินโคสิทธราดลเรียนเชิญแม่ชีธนพรสุภาวโรภาสท่านอยู่ไหมครับหรือให้ลูกศิษย์มาจุดลูกศิษย์ของท่านพระครูปลัดวรพลกิติวันโนและท่านพระครูสมุทนานันสุเขโมเป็นผู้แทนจุดแทนพระคุณท่านทั้งสองรูปด้วยนะครับเรียนเชิญคุณสุภวรรณบูรณไทยอยู่ไหมครับให้เกียรติมาจุดท่านละเล่มนะก่อนนะครับนะจุดท่านละเล่มเรียนเชิญคุณประภาวรรณรุ่งธรรมบัวบานและคุณจิรภาเวชพิริยกุลกับจุดเทียนครับเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับท่านดร.จำลองลักษณ์สุจริตฉันนะครับเรียนเชิญนายจำนงรัตนกูลเรียนเชิญนายทัชพลพิลาจันเรียนเชิญนาวาเอกหญิงสุริสาเดชชานะครับเรียนเชิญนางกันนิชาจันทรประเสริฐท่านอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนายปีชาสุขสมอัดครับให้เกียรติเรียนเชิญท่านครับเรียนเชิญท่านยังมีคณะศรัทธาเพิ่มเติมเรียนเชิญนางสาวเบญจวรรณปัฒนะสุพัชชัยนะครับท่านอยู่ตรงไหนครับเรียนเชิญนางสาวเบญจวรรณปัฒนะสุพัชชัยเรียนเชิญนางสาวรุจิราศรีจันทร์
ยังมีให้จุดอยู่นะครับอยู่ไหมครับเรียนเชิญคุณธัญพัฒน์ศิระพจนกูลอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญกลับให้ท่านจุดทุกเล่มเลยครับนะจุดให้ครบเลยท่านสุดท้ายแล้วเนาะก็กราบขออภัยกับผมเรียนเชิญพี่อุษณีอีกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะเรียนเชิญคุณพี่อุษณีรัตนตะกั่วทุ่งยังมีอยู่ไปครับยังมีอีกกี่เล่มให้ท่านจุดให้ครบเลยนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนี่แหละครับเนาะเป็นเจ้าภาพร่วมกันพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกนะครับท่านพระครูศรีวชิรปคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้โปรดเมตตาพร้อมบนธรรมาสน์ลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพได้กรุณาน้อมประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลรับฟังมหาชาติรับฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่3ฐานะกันตามลำดับโดยพร้อมเพียงกันณโอกาสบัดนี้ครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนสหาปัญจศีลานิจาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนสหาปัญจศีลานิจาจามติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนสหาปัญจศีลานิจาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมวาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสาธุสิเรนะโภคสัมปทาสาธุสิเรนะนิพพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทาเยธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาปราชกาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติตอนที่สามหรือว่ากันที่สามชื่อว่ากันธนกันประดับประดาไปด้วยพระคาถา209พระคาถา
เนื่องด้วยในเทศกาลเทศมหาชาติประจำปีของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการเทศมหาชาติเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนคนใจดีและคนใจบุญได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีและสั่งสมความดีให้กับชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายเนื้อความในการทานกัน209พระคาถานี้เรื่องจากที่พระเวสสันดรได้พระราชทานช้างปัจจัยยนาคแก่ชาวเมืองกริงครัตเพื่อนำไปแก้ทุกข์แก้ยากเพื่อบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วแต่ก็ยังมีชาวเมืองสีพีส่วนหนึ่งไม่เข้าใจในเจตนาประสงค์อันสูงส่งของพระเวสสันดรกลับคิดร้ายด้วยความริษยาและอาฆาตและมีความเห็นแก่ตัวว่าพระเวสสันดรนี้ให้ของสำคัญคู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปพระเวสสันดรทำผิดกบิลเมืองเอาไว้ต่อไม่ได้ก็เลยพากันเดินขบวนไปทูลฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่สายส่งออกจากสีพีนครหรือไม่ก็เนรเทศหรือก็ประหารเสียพระเวสสันดรทราบแล้วก็ขอโอกาสสักสองราตรีโดยราตรีที่หนึ่งจะสะสางภาระธุระให้เรียบร้อยจากนั้นราตรีที่สองพระองค์ก็เสด็จไปอัมราพมัสสีเพื่อฝากพระชนกชนนีและกัณหาชารีให้พระมัสสีได้ดูแลแต่ว่าพระมัสสีเป็นสตรีใจเด็ดขอตามเสด็จไปด้วยแม้จะถูกพระเวสสันดรจะทรงทัดทานว่าป่าเขาคิริยวงกตที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นกันดารและก็ไกลมากแถมยังมีอันตรายไม่แตกต่างจากอิสราเอลแต่ว่าพระนางมัสสีก็หาได้หวั่นไหวไม่กลับทูลแก่พระเวสสันดรว่ากระหม่อมขาในป่าใหญ่ถึงมากด้วยภัยน้องไม่ถอยหนีถึงรงนรกตกอเวจีถ้าแม้นมีเจ้าพี่แล้วไม่หวั่นเลยโรคเรื่องลือขึ้นชื่อแล้วว่าผัวจะดีจะชั่วนะพระคุณเจ้าเอ๋ยสุดแต่กรรมจะตามมาเกยจะไม่ขอห่างเชยองค์ราชาพระมัสสีจะขอร่วมยากจะไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์ในวังก็ไม่ทรงปรารถนาจะขอเป็นรองบาทพระพัสดาไปจนกว่าจะสิ้นบุญแม้ปิ่นเกตไม่เมตตาชีวาข้าก็เห็นจะสูญจะก่อกองไฟให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่บนเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อายให้ชนหญิงชายเขาพากันค้อนว่ายามมีสุขร่วมฟูกร่วมหมอนแต่เวลาทุกข์ร้อนก็มาเปลี่ยนหัวใจอันนี้ไม่ใช่วิสัยของมัสสีมัสสีจะขอรักเดียวใจเดียวตกกรงว่าจะเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรเสด็จพี่ไปไหนน้องก็จะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็จะตามไปโหน
ถ้าตกเหวจะตามไปโหนตกไปในมือโจรจะตามไปไถ่ถ้าลงทะเลก็จะเอาเรือไปชะลอนี่คือวิสัยของพระนางมัทสีข่าวการถูกเนรเทศของพระเวสสันดรทราบไปถึงพระนางพุทธดีพระราชมารดาพระนางก็เสด็จมาไต่ถามได้ความแล้วขอเป็นทูตไปเจรจาเจรจาเพื่อขอลดหย่อนผ่อนโทษกับพระเจ้ากรุงสนชัยแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้กำลังวิกฤตพระเจ้ากรุงสนชัยไม่สามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามได้เรียกว่าน้ำกำลังเชี่ยวถ้าเอาเรือไปขวางเห็นทีจะอับปางเป็นแน่แท้เมื่อไม่สมดังปรารถนาพระนางก็ปลอบประโลมพระลูกรักแล้วก็อำนวยอวยชัยให้พรให้เดินทางไปป่าเขาคิริยวงกตโดยสวัสดิภาพ ภิกขเวมดวงกระสงผู้ทรงศีลวิสุทธิสิกขาอันเตปุเรสัพเพฝ่ายพวกหม่อมจอมบริรักษ์สาวสุรังหลวงรวนแต่แม่เจ้าเท้านางในบวรราชวังตัดสารารปิตังสุตตวะได้สดับพระสวนีเธอทรงพระโสกาต่างก็ฝ่ายน้ำตาศพนานิ่งกลิ้งเกลือกเสือกเสียนสยายเกศาบ้างก็สุบสิบกระหยิบตาพากันเข้าห้องแล้วร้องไห้สารวาสัมปมติตาประดุจว่าป่าไม้รังอันล่มลื่นต้องลมอยู่คันทวาดหักพาดพิงนิ่งละเนรนาดกับพื้นพระสุทธาสันติปุตตาจทาราจาก็สะเหมือนหนึ่งราชกัญญาขณะนางสนมรมระเนรนาดอนาถด้วยอะไรในพระบวรราชวังนั้นและรัตยาวิวัสเนครันอรุงรังสีทิพากรปางเมื่อประเวศสันดอนบวรราชชนาธานาหัตวายท้าวเธอสะสงสุคนทาสุคนทอนสุคนทรสระลวยรื่นชื่นนาสาพนักงานเชิญผ้าจีบประจงถวายผุนชิตวาเสด็จเข้าทีสะเว้ยสบายประทัยแล้วพระภักเธอพองแผ่วเพื่อจะบำเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานทองสนาม
อำมาตย์มอบตามตำแหน่งอยู่สะพรางจึงเผยพระโอษฐ์โปรดประพาสสังสหชาตโยธาให้เบิกเงินตราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วสั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกยาหารของข้าวานสำหรับพระราชทานคนเข็นใจจนชนสุราเรเมรัยไม่ควรจะให้เป็นทานสนทานางวารุณีเกรงว่านักเลงสุราบ้านจะติชินเธอก็ให้พระราชทานสิ้นทุกประการแล้วให้จ่ายแจกสัตตสดกมหาทานเป็นต้นว่าคดชาสารเจ็ดลอยสาบพารังการภูสิมเตปรันดาปอาปารณาภูหอยหูดูเฉิดฉายดาลัยรัตปะคนทองต่างขายกรองปกกระพองรหัสทีมข้ามันนี้เยพีมีนายหัตถาจารย์ขึ้นขี่ประจำคอมือถือคอครามดามสวรรค์โคตรจะสานแต่รันตัวนานเรียวแรงลายคำลนมาตั้งเข็มเกิดในป่าต้นห่างปกโซนสมตระกูลลหัตถีสัตตะอัตสันสันเตทัตตะวะให้จ่ายแจกอัตสันดรราชภาชีเลือกตัวทินดีมดีเหลืองนาลงและองค์อาจสิ้นทะเวสีขาพาหันเนียมเกิดแต่ชาติสินทบควบเขียมตีตลบตลุยลายอยู่ปืนไฟไม่ถอยทอดล้างตัวไปยอดย่างย่ำซ้ำรอยอยู่กับที่รวนแต่ชาติพาชีระวังนาย
มเด็จพระเวสสันดรให้ป่าวรองชาวพระนครในขอบเขตคันธสีมาเมืองยาจกก็แน่นเนื่องเข้ามารับพระราชทานบางก็สองสาธุการอนุโมทนาบางก็โศกปรึกษากันว่าชาวเราเอ่ยนับวันจะอดอยากด้วยพระทูลกระหม่อมจะพลัดพรากไปจากแล้วดังดวงเดือนประทีปแก้วจะลงลาบเราคนจนก่อนจะอาภาพอัปภาคแสนกันดานจะได้รับพระราชทานก็แต่วันนี้บางก็ร้องไห้อยู่อึ้งมีนาเวทนาปางเมื่อพระจอมประชามหาเวสสันดรดวงดิโลกเธอย่อยกสัตตะสะดกมหาทานแล้วพระทัยเธอก็พองแผ่วชื่นบานต่อพระทานบารมีแห่งนอพระชินสีนานและภิกขเวดวงกระทรงผู้ทรงศีลวิเศษปางเมื่อสมเด็จอดุลละอดุลลยเดชเวสสันดรราชนาถาทรงพระราชศรัทธาสมดังพระทัยคิดทรงพระวินิจนึกในพระทัยเที่ยงแท้ว่าสะเววันลุงพรุ่งนี้แน่แล้วสินอเราจะพรากจากพระภาราจำจะไปถวายบังคมราพระปิตุเรศทางพระปิณโปกเกตพระชนนีจึงตรัสชวนพระนางมัตสีสีสะมอนอีกทั้งสองบังอ่อนโอรสลาดสเด็จอย่างปราสาทปปิตุรงพระเวสสันดรเธอก็ทรงประสงค์พระพุทธเจ้าข้าไม่ทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมฉันคนโทษต้องเนรเทศ
ป็นเหตุด้วยทำทานการกุศลเยเกจินลากระหม่อมฉันเห็นว่านรชาติยิ่งชายยังหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสอย่ามาสาธนังขัดฉันตียอมไปทนทะเวทอยู่ในคุ้มขังสุดสังเกตอย่าชะมานโนกราวกระหม่อมสร้างเวทพระฤาษีนักจึงสละของที่รักออกทำทานหวังจะเป็นสะพานข้ามด่านแดนกิเลสโอประปินปกฝากพระชนนีของลูกด้วยนะแต่วันลูกจะมอดมวยไม่คืนวางจะเตร็ดเตรเสสังเข้าไปในภายสารกว่าจะสุดสิ้นพระชนนำมันอยู่ในป่าหิมพานต์นานและราชาสัญชโยเมื่อจอมนราธิบดีสีสนชายได้ทรงฟังพระราชโอรสมาทูลลำพิไรพระทัยท้าวเธอก็เร่าร้อนประหนึ่งว่าจะผ่อนหายจึงพินพระพักมาตัดปราศัยกับประสุนิสาสีสะพายว่ามัดสีกันหามายายเจ้าจะไปโดยผู้ลืมพระลูกหลักอนิจจาเจ้าแม่เไม่ควรเลยจะประดักประเดิดดูดูดูเอาเถิดไม่เกรงกลัวเจ้าโกรธพ่อหรือว่าขับผัวออกจากบุรีมัดสี
จะไปด้วยผู้หรือก็เป็นได้พาลูกเอ๋ยใครชั่วก็ชั่วไปอย่าเอาใจภาวะภาวะจังกราบว่าลงการพระสงสารลูกเป็นสตรีแต่จนปัญญาด้วยข้าพบาทเป็นห่วงพระราชชาสามีครั้นจะไม่ไปหรือก็ใช่เทียมจะอยู่บุรีก็ดูกะรายฟุ้งชนเขาจะชวนพากันส่วนแสมสิไม่ล้วนจะแลแรดูหน้าใครเขาจะคอนจะขอพากันย่อยายพายว่าลูกนี้ใจไม่สัตว์จริงว่ายามผัวสุขมาสิสุขด้วยอรื่นสำลวยแต่งตัวเพรียงว่ายามผัวมีทุกข์สิธรรมท่าคิดทิ้งดูราวกะยิงนะที่เสพเพอหนึ่งกรวนตัวหม่อมฉันจะเป็นมายสำหรับผู้ชายจะส่วนเสียจะเกี่ยวพันนะทำรานเกเรโอปายตามเรียมเลของโลกีโบราณท่านยอมว่าด้วยอุปปมาไว้มากมีโอเป็นยิ่งไม้ชายนายเนียมดังนาทีทาราเลือบุรินที่จอดที่ร้ายจอมราดมาปรางปราสาทโอร้อยเวหาลัยเรือนยอดจะปลอดตาโอไม่งามสง่างดงามเลยถึงงอนจะงามไม่สามเสียเลยแต่ขาดคู่คนเคยประจำ
สำคัญแม่นพื้นแผ่นฟ้าโอนาภากาตดรามาขาดดูไม่ขบขันสะไรโกสุมปฐุมวานเห็นไม่เป็นชานก็น่าชื่นชมเหมือนธรรมลงที่มีแต่เรือนสำยิงไรเพื่อนพิลมสมยอมหมดสนุกมีแต่ทุกข์แต่ตรอมยอมตรอมตรอมเป็นอัตตาครันจะมีโพมายก็ใช่ที่หากไปป่าผัวดีที่มีหยดทามังมีทรัพย์ผู้คนคงนับหน้าตาถ้าเจอผัวผ่านแล้วนามักจะเลวเลยญาติโยมทั้งหลายพระมัทสีไม่ยอมอยู่ในรั้วในวังตามที่พระเจ้ากรุงสนชัยขอร้องเหตุผลด้วยความรักด้วยความห่วงใยในพระราชสามีอีกประการหนึ่งญาติโยมถ้าแม้นว่าอยู่ปล่อยให้พระราชสามีไปเพียงลำพังโรคและสังคมก็จะประณามย้ำเหยียดว่าเป็นหญิงเห็นแก่ตัวยามผัวสุขก็สุขด้วยได้ลื่นสำรวยแต่งตัวพริ้งแต่ว่าพอผัวมีความทุกข์สิทำท่าคิดทิ้งดูราวกับหญิงที่เสเพสังคมอินเดียในยุคนั้นรังเกียจสตรีผัวทิ้งผัวหย่าหาว่าเป็นหญิงกัลกินีไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพระนางมัทสีขอตามเสด็จไปกับพระเวสสันดรเมื่อขอพระมัทสีไม่ได้พระเจ้ากรุงสนชัยขอพระนัดดาทั้งสองคือกันหาชารีแต่พระมัทสีไม่ให้แถมเน็บแนมแกมประชดพ่อผัวว่าลูกในไส้พระองค์คือว่าลูกในไส้ของพระองค์คือพระเวสสันดรทำผิดเพียงให้ทานช้างเอาไปแก้ทุกข์แก่ยากบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ยังขับไล่สายส่งถอดยศปลดอำนาจกันหาชารีไม่ใช่ลูกเป็นเพียงหลานถ้าทำผิดเพียงน้อยนิดเห็นทีจะถึงกับประหารเสียกระมังเพราะฉะนั้นหม่อมฉันไม่ให้ขอตามเสด็จไปด้วยจะทุกข์จะยากลำบากเพียงไรขอไปตายเอาดาบหน้าตกกรงว่าพระเวสสันดรพนังมัทสีสีสมรอีกทั้งสองบังอ่อนโอรสราชเมื่อทูลลาชนกชนนีแล้วก็จะได้อำราพระนครเดินทางไปเข้าครียวงกตตามกำหนดที่ได้สืบไว้จัตตารโหคติยาปางเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงประสบกันตั้งแต่เวลาปฐมยามสเวยความเวทนาจนเวลาอรุณโลอรุณลังเสียทิพากร
ฝ่ายพระเวสสันดรจอมกษัตริย์จึงตรัสสั่งชาวพนักงานให้เบิกอลังการแก้วแหวนอันสกสุดอันสุขสดบรรทุกใส่รถแล้วให้ประทับกับเกยมาศสมเด็จพระบาทบรมบพิตรปีชิตโมรีชวนกษัตริย์ทั้งสามพระองค์เข้าสู่ที่ทรงเสร็จสรรพทรงพระผู้สร้างงามระยับอาภรณทาบทับประดับเพชรพรรณรายทรงพระชัยผัดพระภักตราทรงพระมหามงกุฎจับพระคันธาวุฒิถือธนูคู่ประหัตสีกระสัตสันเด็จจำดำเนินลงจากพระตำหนักจันอุตตมโอวาโสสถิตแห่งสมเด็จบบอปิดพระปิตรงมาตุราชเสียมได้แต่ปรางมาปราสาทสุวรรณอันสดสุขจันตุรมุกประนับดวงมณีราชชวานรูปคุตรงานทยานเยียบว่าสุกรีมทั้งสีทิศสีที่นางรังสฤทธิ์อันลงเหลืองเราเคยนั่งรับแขกเมืองหมอบถวายบังคมคันสีจันพันรายตั้งแต่นี้จะห่างหายไปแล้วลาบพระพาราเจ้าเอ๋ยที่ไหนเลยเราจะได้กลับมาแลเห็นจะไปเงาเงียบเยียบเย็น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 อยู่ในป่าชัดตรัสพางก็ทรงฉากพิชัยรถแก้วหันกลับมากลางทางดูกระเจ้ามัดสีเ
พี่จะอุ้มบุตราพ่อชาลีเจ้าจงอุ้มบุตรีแก้วกัณหาราหุกาฝ่ายจะเบากว่าพ่อชาลีกระสาทั้งสี่ทรงสมนัสสามพากันเสด็จดำเนินมาตามสะทนรมันคังนานแลงญาติโยมทั้งหลายเนื้อความในการธนกันนี้ก็สิ้นกระแสความลงตรงที่พระเวสสันดรผนังมัตสีชารีกันหาเสด็จยุรยาตาออกจากพระนครสีพีเนื้อความจบปรงตรงนี้ในการธนกันนี้ได้คติธรรมสาระข้อคิดประการที่หนึ่งสอนความเป็นพ่อที่แท้สอนความเป็นแม่ที่ถูกสอนความเป็นลูกที่ดีสอนความเป็นสามีที่น่าเสน่หาและสอนความเป็นภรรยาแม่สีเรือนอันนี้เราได้จากกันธนกันพ่อที่แท้พระเจ้ากรุงสนชัยแม้จะไม่พอใจลูกที่ให้ของสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแต่ว่าจะประหารลูกก็คงจะทำไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายชาวเมืองกริงคารัตเขามาขอยืมช้างไม่ได้ขอไปเป็นกรรมสิทธิ์ขอเพียงแต่ว่าไปเหยียบบ้านเหยียบเมืองให้เกิดมงคลบันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลให้ประชาชนทำไร่ทำนาประกอบอาชีพแล้วก็กลับเอามาคืนความจะไปปรากฏอยู่นู้นโยมกันมหาราชโยมรอฟังต่อไปชาวเมืองไม่พอใจว่าพระเวสสันดรให้ของคู่บ้านคู่เมืองก็พาการปลุกระดมมวลชนเดินขบวนไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ยื่นคำขาด2ประการ1ให้เนรเทศพระเวสสันดร2ถ้าไม่เนรเทศก็ให้ประหารเสียญาติโยมถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่บ้านเมืองกำลังมิกิจโยมจะทำอย่างไรพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลือกทางที่ว่าจากกันยามเป็นจะได้เห็นน้ำตาถ้าจากกันยามตายก็จะจากกันยามเป็นจะได้เห็นน้ำใจแต่ถ้าจากกันยามตายจะได้เห็นน้ำตาก็เลือกที่จะให้พระเวสสันดรออกจากพระนครสีพีพระนางพุทธดีแม่ย่อมจะรักลูกเพราะว่าลูกนั้นดุจเป็นแก้วตาดวงใจพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางแต่เมื่อทางมันตันโยมนางก็ได้แต่ปลอบใจและก็มออำนวยอวยชัยให้เดินทางโดยสวัสดิภาพว่าพอยอดดวงใจจะไปไหนสักนิดใจแม่หรือก็ติดตามรักษาจะล้มตัวลงนอนก็ยังไหว้วอนเทวาให้พิทักษ์ลูกยาได้พ้นโผยภัยนี่คือน้ำใจของบุคคลผู้เป็นแม่พระเวสสันดรเป็นสามีที่ประเสริฐรู้ตัวว่าจะต้องไประกรรมลำบากที่ป่าเขากรียวงกฏพระองค์ก็ขอเวลาสักสองราตรีราตรีแรกก็เคลียร์ธุระภาระให้เรียบร้อยทุกประการราตรีที่สองก็ไปอำลาพนังมัตสีฝากพ่อฝากแม่ให้พระมัตสีดูแลฝากลูกรักทั้งสองให้มัตสีดูแลอย่าให้ละใครเบื้องพยุคลบาทพ่อแม่และอย่าทำตัวอย่าทำให้ลูกต้องว้าเวยิ่งไปกว่านั้นพระเวสสันดรบอกว่าแม้นว่าในอนาคตภายภาคหน้าถ้ามีชายใดหรือกษัตริย์เมืองใดมาปองหมายเสน่หาปรารถนาจะได้มัตสีไปเป็นคู่ครองพี่ก็อนุญาตนี่ความใจกว้างของพระเวสสันดรส่วนชารีกันหา
ก็เป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อต้อยฟังคำแม้จะไม่เข้าใจในเหตุผลแต่ก็ปฏิบัติตามอย่างน่ารักว่านอนสอนง่ายท่านผู้เป็นเจ้าภาพกันธนาการนี้ถ้าเราเป็นพ่อก็จะได้เป็นพ่อที่ประเสริฐถ้าโยมเป็นแม่โยมก็เป็นแม่ที่ล้ำเลิศและถ้าเราได้สามีก็ได้สามีที่ใจดีได้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่มีน้ำใจงามได้ลูกก็ได้ลูกดีอีกประการหนึ่งทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบไปด้วยธรรมก็จะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาจะเดินทางไปไหนจะมีโชคมีชัยทั้งขาไปขากลับโชคดีรับทรัพย์ทั้งขากลับขาไปจะโชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคจะโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัยดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติกันที่สามทันนาการสมสมัยได้เวลารัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตชะสาด้วยอำนาจทานบารมีประกอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษนี้มีพระประธานประจำพระอุโบสถและบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยอำนวยพรให้คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะจงเจริญด้วยอายุให้มีอายุยืนยาวเจริญด้วยวรรณะมีผิวพรรณที่ผ่องใสเจริญด้วยสุขะมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยภระมีกำลังกายและกำลังใจที่สมบูรณ์ปรารถนาสิ่งใดขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพแถวหน้าที่มีเต้าน้ำกรวดกราบเรียนเชิญได้เตรียมกรวดน้ำรับพรพระเดชพระคุณได้อนุโมทนาให้พรบนธรรมาสน์ในโอกาสนี้นะครับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลังสาธุพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีวชิรพคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่3ฐานะกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านพระครูศรีวชิรประคุณด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสก็จะได้โปรดเมตตาลงมานั่งที่เก้าอี้รับรองด้านล่างเพื่อรับเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมบูชาธรรมกันเทศตามลำดับต่อไปนะครับThank you.
ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านสดแดงเอียดและคณะนะครับเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายกันเทศบูชาธรรมแด่พระคุณท่านได้เลยนะครับกราบเรียนเชิญครับท่านสดแดงเอียดและท่านสดแดงเอียดอดีตอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและคณะนะครับและคณะคุณเพ็ญศรีชั้นบุญท่านดร.จำลองรัตน์สุจริตจันทร์นี่นะครับท่านอาจารย์จำนงรัตกุลท่านนาวาเอกหญิงสุริสาเดชขำคุณกันนิชาจันทรประเสริฐจันทร์ประเสริฐนะครับคุณทัชพลพิลาจันทร์ครับท่านสดเป็นผู้แทนพวกเราเข้าประเคนสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันกราบเรียนเชิญท่านสดแดงเอียดอดีตอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเข้ารับของที่ระลึกนะครับเข้ารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีได้ตามลำดับนะครับได้ตามลำดับครับเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพต่อไปเข้ารับของที่ระลึกนะครับท่านรองศาสตราจารย์กฤตศรียะอาจในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียนเชิญคณะศรัทธามารับผลไม้ไปถวายด้วยนะครับเนาะดอกตามรายชื่อเนี่ยนะครับน้องๆท่านอาจารย์ครับมารับเจ้าหน้าที่ช่วยน้องเอาผ่านนั้นไปให้ท่านผ่านผลไม้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤตศรียะอาจนะครับท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบบินซอยเรียนเชิญรับผ่านผลไม้เข้าไปถวายนะครับกับนี่ก็มีจิตศรัทธานะครับเป็นเจ้าภาพคุณอุษณีรัตน์ตะกั่วทุ่งเรียนเชิญเลยนะครับคุณการวรกณีชีวนนทสิทธิ์นะครับเรียนเชิญเข้าไปถวายหลวงพ่อใหญ่เลยนะครับเนาะถวายหลวงพ่อใหญ่แล้วก็รับของที่ระลึกเลยนะครับเนาะเข้าไปถวายหลวงปู่นะครับเนาะคุณอุษณีรัตน์ตะกั่วทุ่งคุณสุภวรรณบูรณไทยเรียนเชิญครับเนาะท่านคุณพรยุพินและคณะคุณพรยุพินโคสิทธราดลและคณะนะครับแม่ชีธนพรด้วยเนาะเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณเพ็ญศรีชั้นบุญท่านดร.จำลองรักสุจริตจันทร์ยกไปถวายได้เลยนะครับมีชื่อไหมถ้าไม่มีชื่อก็ยกไปถวายนะครับท่านอาจารย์จำนงรัตตกูลท่านนาวาเอกหญิงสุริสาเดชขำคุณนัทนิชาจันประเสริฐเรียนเชิญครับคุณทัชพลพิลาจันทร์ผ่านดอกไม้ยังมีผ่านผลไม้ยกไปประเคนหลวงปู่แล้วก็รับของที่ระลึกเลยนะครับรับของที่ระลึกนะครับคุณวารินมาศกุลอยู่ไหมครับคุณวารินมาศกุลอยู่ไหมครับลูกศิษย์ท่านพระครูสมุทนานันต์สุเขโมมารับผ่านดอกไม้ไปประเคนได้ด้วยนะครับเนาะขอบพระคุณครับไม่เจอกันไงนานอะไรจ๊ะลูกศิษย์ของท่านพระครูปลัดวรพลกิตติวันโนคุณวารินมาศกุลคุณเพ็ญศรีชั้นบุญท่านดร.จำลองรัตน์สุจริตจันทร์นะครับเนาะท่านอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเข้ารับของที่ระลึกนะครับท่านอธิบดีสดแดงเอียดอีกกราบเรียนเชิญอีกวาระหนึ่งครับถวายต้นจตุปัจจัยสำหรับการเทศ
กันเทศกันที่3ฐานะกันเนาะท่านและคณะเลยนะครับท่านอธิบดีสวดแดงเอียดและคณะเลยครับเนาะเข้าไปถวายกันเทศด้วยกันนะครับเนาะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนะคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพท่านใดยังไม่ได้รับเข้ารับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชลังสดิษฐ์ก็ขออนุญาตเข้าไปรับของที่ระลึกได้เลยนะครับเนาะในช่วงเปลี่ยนกันต่อไปกับเจ้าหน้าที่ก็จะได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนครับก็14นาฬิกาเสร็จๆแล้วนะครับ14นาฬิกาเสร็จๆขอบพระคุณอนุโมทนาบุญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพทุกคณะทุกศรัทธารวมทั้งพี่น้องสาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติมาสมาทานอุโบสถศีลมาถือศีล8นะครับปฏิบัติธรรมอุโบสถศีลที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์ทุกคณะศรัทธาทุกคณะเจ้าภาพด้วยนะครับสำหรับกันต่อไปนะครับเนาะกันต่อไปก็จะเป็นกันที่4กันที่4วนประเวศนะครับวนประเวศวนประเวศแปลว่าการเข้าไปสู่ป่านะครับการเข้าไปสู่ป่าเดินทางเข้าไปสู่ป่านะครับก็ขอต้อนรับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพคณะต่อไปนะครับคณะต่อไปเรียนเชิญมานั่งเก้าอี้แถวหน้านี้แหละครับแถวที่1แถวที่2พี่เยาวมานนี่ก็นั่งต่อได้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพอยู่ฟังตลอดท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยคุณพี่มรกตยิปินซอยก็เป็นเจ้าภาพตลอดทุกกันอนุโมทนาบุญกับท่านอธิบดีสดแดงเอียดและคณะด้วยนะครับเนาะท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันขอต้อนรับเข้ามานั่งได้เลยนะครับท่านอำนวยกลิ่นอยู่นะครับท่านอำนวยกลิ่นอยู่นี่ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีมีหนังสือของจรอดครับผมครับผมขอบพระคุณครับเป็นโยมอุปถาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์ท่านมานั่งเลยนะครับท่านอำนวยกลิ่นอยู่คุณวรไทยชายเพชรนะก็ร่วมเป็นคณะท่านมาแล้วนะครับเนาะมาแล้วท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยนี่ก็เป็นเจ้าภาพประจำทุกกันเลยนะครับนะตลอดทั้ง3กันนะครับนะท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอย
ก็ได้รับทราบว่าได้บริจาคเงินร่วมสมทบซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนามหาธาตุพุทธวิหารที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นยอดเงินสูงเลยนะ6หลักเลยนะครับเนาะจำนวนเงิน 600,000 บาทนะครับก็สาธุอนุโมทนาบุญเป็นสาขาปฏิบัติธรรมของวัดมหาธาตุยุวราชหลังจริตเรานะครับศูนย์วิปัสสนามหาธาตุพุทธวิหารที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนาะแล้วก็เป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติทุกกันทุกวันด้วยนะครับทั้งสองท่านท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบินซอยก็เป็นผู้บริหารบริษัทโรบินฮูดฟู้ดเดลิเวอรี่จำกัดนี่แหละครับเนาะพวกเรารู้จักกันดีผมก็เป็นสมาชิกอยู่เรียกใช้โรบินฮูดส่งเดลิเวอรี่อยู่นี่นะครับเนาะท่านก็เป็นผู้บริหารด้วยนะครับต้นกันรับประพฤกษ์ว่างแล้วนะต้นกันรับประพฤกษ์ตอนนี้ตัดกิ่งก้านสาขาใบช่อดอกออกหมดเหลือแต่ต้นนะเหลือแต่ต้นคณะศรัทธาท่านใดจะมาต่อกิ่งต่อใบต้นกันรับประพฤกษ์นะครับท่านก็นำปัจจัยธนบัตรมาติดได้ตามจิตศรัทธาตามอัธยาศัยนะครับต่อใบก็ออกใบสีเขียวนะครับออกกิ่งออกก้านก็สีน้ำเงินหน่อยก็ได้สีแดงหน่อยก็ได้นะออกดอกออกผลก็สีม่วงสีม่วงสีเทาๆอะไรก็ได้นะครับเนาะสีเทาๆก็เป็นต้นไม้กันรับประพฤกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็บำรุงพระรามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญทานนะบารมีนี่นะครับท่านมาติดนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิธีการกับคณะอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือก็ได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนระหว่างกันนี่แหละครับบูชาขอต้อนรับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพกันที่4ต่อไปกันวันประเวศนี้นะครับคุณปิยพรรุ่งเรืองขอต้อนรับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพท่านนายการอาวุโสนะครับท่านนายการอาวุโสท่านวิโรจน์บุพผากลิ่นนะครับเนาะก็ขอต้อนรับท่านแล้วก็ภริยาท่านเนาะคุณพัชรีบุพผากลิ่นนะครับเนาะกราบขอต้อนรับคณะเจ้าภาพคณะศรัทธาคุณอมรธนกุลรังสรรค์นะครับท่านมานั่งแถวหน้าได้เลยนะครับคุณอมรธนกุลรังสรรค์ถ้าแถวหน้าเต็มก็แถว2แถว3ได้เลยนะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพคุณสุพิษคุณสุพิชยานะครับเนาะคุณสุพิชยาเบญจรุราวงนะครับเรียนเชิญมานั่งแถวหน้านะครับคุณสุภานีมานสุขุมเรียนเชิญนะครับคุณสุภานีมานละสุขุมนะครับคุณพัทรานิตพักสิริศรีโสพลเรียนเชิญมานั่งแถวที่1แถวที่2ได้เลยนะครับคุณกอบกรวุฒิกุลพาณิชนะครับท่านมาแล้วสามสาวเนาะมาตั้งแต่เช้าแล้วมาฟังธรรมกันตั้งแต่เช้านะครับคุณกอบกรวุฒิกุลพาณิชคุณบุญเรือนเจนวณิชยานนท์นะครับกับเป็นคณะมานะครับเป็นคณะกับคุณพี่คุณพี่อุศนีรัตน์นาตะกัวทุ่งก็ยังเป็นเจ้าภาพต่อนะฟังกันที่4ต่อนะและคณะเลยนะครับเนาะคุณพี่เยาวมานนี่ก็เป็นเจ้าภาพต่อนะคุณพี่เยาวมานวัชระเรืองศรีคุณพี่อภิรัตน์คุณพี่เยาวมานอภิรัตน์เรืองศรีก็เป็นเจ้าภาพต่อนะครับเนาะพี่น้องสาธุชนมา
ต่อใบต่อกิ่งก้านสาขาต้นไม้กันรับประพฤกษ์ก็เริ่มใบดกหนาแล้วนะครับเนาะอนุโมทนาบุญกับเงินที่คณะศรัทธาได้ร่วมบริจาค ก็ถือว่าบำรุงพระรามนะครับพระรามวัดมหาธาตุยุวราชลังสดิตเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชั้นเอกสูงสุดนะในราชอาณาจักรไทยนะครับเนาะก็ถ้าจะบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ใช้เงินมากนะครับลำพังเงินสนับสนุนจากรัฐบาลก็ไม่เพียงพอหรอกครับนะได้นิดเดียวนะครับได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานบารมีในการจัดเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในคราวครั้งนี้นะครับพี่องุ่นก็ยังอยู่กับพวกเราเนอะนะครับเนาะพี่องุ่นนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับอยู่ทางหน้าด้านหน้าเลยนะครับเชิญครับท่านมาติดตอนจงนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับสำหรับพานผลไม้ที่ท่านจองเป็นเจ้าภาพนี้ก็มีแล้วนะครับเนาะที่อยู่ด้านหน้าก็ท่านอำนวยกลิ่นอยู่นี่ก็โยมบุปถากบำรุงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมวัชรวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็มีพานผลไม้ให้ถวายด้วยนะครับเนาะคุณพี่วรไทยเนาะก็มาพร้อมกับคณะท่านอาจารย์วิษณุกรองการภัยและคุณมรกตยิบินซอยนี่ก็เป็นเจ้าภาพทุกกันนะครับทุกกันทั้ง3วันคุณสุพิชยาเป็นจรุราวงด้วยผ่านต่อมาคุณปิยพรรุ่งเรืองคุณอมรธนกุลรังสรรค์ท่านอัยการอาวุโสวิโรธบุปผากลิ่นและคุณพัชรีบุปผากลิ่นนี่นะครับเนาะท่านอัยการอาวุโสวิโรธบุปผากลิ่นท่านก็สังกัดสำนักงานบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับเนาะการสูงสุดสำหรับพระคุณเจ้าพระธรรมกถึกท่านเมตตามาพร้อมนะอาจจะสลับตารางเทศนิดหนึ่งนะครับห่วงออกพรรษามีหลายวัดจัดกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกพระเดชพระคุณท่านพระมหากรวิกหิงสโกนะครับด็อกเตอร์นะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านโปรดเมตตามาพร้อมก็จะได้เข้าสู่ในพิธีการตามลำดับนะครับจากได้กราบเรียนเชิญท่านประธาน6ท่านเลยนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เปิดกรวยถวายราชสักการะนะครับตั้งแต่คณะผู้เป็นเจ้าภาพท่านประธานคณะที่1ท่านอำนวยกลิ่นอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณวรไทยชายเพชรเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาเริ่มพิธีนะครับขออนุญาตท่านผู้คณะศรัทธาคณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเปลี่ยนอิริยาบถนะครับก็ยืนถวายพระเกียรติตั้งแต่พระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับด้วยนะครับเบื้องต้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธปฏิมาประธานThank you.
าตยังยืนอยู่นะครับก็ท่านประธานคณะที่สองขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุกรองกันไทยและคุณมรกตยิปินซอยได้กรุณาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่หนึ่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชพระราชาองค์ที่สองในสมัยพระองค์ท่านด้วยนะครับทรงทำนุบำรุงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตท่านประธานท่านที่สามนะครับขอเรียนเชิญคุณปิยพรรุ่งเรืองได้กรุณาเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับท่านประธานคณะที่4ขอเรียนเชิญท่านอัยการอาวุโสวิโรจน์บุพผากลิ่นและภริยานะครับคุณพัชรีบุพผากลิ่นเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียนเชิญทั้งสองท่านจุดเทียนที่จุดเทียนสองธรรมด้านหน้าธรรมาสด้วยนะครับจุดเทียนด้านหน้าธรรมาสครับขอบพระคุณกราบเรียนเชิญนั่งลงตามปกติลำดับต่อไปคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพก็จะได้จุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ท่านละหนึ่งเล่มนะครับเรียนเชิญคุณอมรธนกุลรังสรรค์กราบอยู่ไหมครับท่านนั่งได้นั่งลงได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณอมรธนกุลรังสรรค์ขออนุญาตคุณสุพิชยาเบญจรุราวงเรียนเชิญครับอยู่ไหมครับขออนุญาตผ่านคุณสุภานีมาลกุศลคุณสุภานีมาลสุขุมนะครับเรียนเชิญครับคุณพัทรานิตพักสิริศรีโสพลเรียนเชิญครับท่านละหนึ่งเล่มได้เลยนะครับคุณกอบกรวุฒิกุลพาณิชย์คุณบุญเรือนเจนวณิชยานนท์เรียนเชิญครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เรียนเชิญคุณอุศนีณตะกวดทุ่งนะครับคุณยาวมานวัชระเดืองศรีด้วยนะครับท่านมาจุดเพิ่มได้นะครับท่านละเล่มยังมีอยู่ไหมจุดด้วยกันได้นะครับท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยนะครับเล่มล่างหมดหรือยังกับสาธุอนุโมทนาบุญ
พี่องุ่นพี่กันประภาสุขดีคงก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมกถึกนะครับท่านพระมหากรวิกอหิงสโกด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพพระวรารามองค์พระธรรมกถึกได้เมตตาพร้อมบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับผมก็จะได้นำกล่าวคำอาราธนาธรรมเลยนะครับเนื่องจากตั้งแต่ภาคบ่ายเราก็ได้สมาทานศีลตั้งใจรักษาศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่แล้วนะครับจะได้กล่าวนำคำอาราธนาธรรมเพื่อที่พระเดชพระคุณจักได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่4วันปเวสตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปณโอกาสบัดนี้นะครับปรัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังสิตวาน
กาลูนังปริเทวายุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทุเรตาปะปะตุติขอถวายความเคารพอย่างสูงมายังพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเป็นประธานในการสดับพระธรรมเทศนาในกันวรรณประเวทที่4นี้ขอถวายความเคารพมายังคณะสงฆ์วัดมหาธาตุทุกรูปขออนุโมทนาแก่บรรดาคณะท่านเจ้าภาพซึ่งท่านศาสนพิธีกรได้ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาเป็นที่ชื่นใจและก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมฟังเทศมหาชาติประจำปีของวัดมหาธาตุของเราทั้งหลายกันวรรณประเวทที่4นี้ตอนว่าด้วย4กษัตริย์เดินดงคือมุ่งหน้าตรงสู่ป่าหิมพานต์เขาคิริยวงกตเพื่อไปบำเพ็ญพรตบวชเป็นดาบสดาบสินีรักษาศีล5สร้างบารมีให้ครบจบในชาตินี้ใจความของกันนี้ก็คือกล่าวถึงพระชาลีกล่าวถึงพระเวสสันดรพระมัสสีพระชาลีและพระกันหาเสด็จมุ่งสู่ป่าเขาคิริยวงกตโดยอาศัยไมตรีจิตมิตรกษัตริย์เมืองเจตราชทูลระยะทางจนกระทั่งถึงกษัตริย์เจตราชแต่งตั้งพรานเจตบุตรเป็นผู้อยู่คอยพิทักษ์รักษาสวัสดิภาพของพระเวสสันดรแล้วก็กษัตริย์ทั้งหมดก็ทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลา7 เดือนท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใดใครรับเป็นเจ้าภาพและมีส่วนร่วมในการนี้มีอานิสงส์ก็คือว่าจะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าจะได้เป็นบุคคลสำคัญของในสถานที่นั้นๆเป็นผู้นำของบุคคลเป็นบุคคลที่ผู้มีความสามารถฉลาดแล้วก็ชนะอุปสรรคต่างๆได้ทั้งชนะกิเลสของตนและชนะบุคคลอื่นๆได้ด้วยคุณธรรมอันสูงสุดฉะนั้นจึงขออนุโมทนาแก่บรรดาคณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเบื้องต้นนี้ให้พรทุกท่านจารันสุขสวัสดีญาติโยมน้องพี่นะทุกทวนนาประนมมือนางนาฟังเทศนาก็ต่างมีศรัทธา
มาฟังเทศทานด้วยวันนี้มีเจตจำนงตั้งความประสงค์สมานนาฉันอยากฟังชาดกยกเรื่องสำคัญชาดกหรือลั่นเรื่องพระเวทสันดรณวันนี้นาจัดนมหาชาติก็เพื่อประกาศพระธรรมคำสอนจัดเทศนามาเวทสันดรโยมได้รับพรก็อีกทั้งปัญญาจะได้มรรคผลพบคนดีๆเกิดพบพระศรีอริยนันนาเกิดพบจอมปราดนาประสาทสดาญาติโยมจึงมานรวมสามัคคีสละปัจจัยไม่เสียได้เลยญาติโยมเจ้าเอ๋ยไม่เคยนายนี้นะพอบอกบุญปั๊บนะยอมรับทันที่มากน้อยไม่มีนาที่จังราด้วยรู้ว่าบุญเป็นทุนหนุนนำถ้าใครมันทำนะล้ำเลิศนักหนาบุญเป็นดังเงาคอยเฝ้ากายาบุญเฝ้ารักษาปกป้องพองภายบุญนั้นเป็นมิตรนาสนิทแน่นแฟนพาเราสู่แดนนาแสนสุขสดใสสู่สวงสวรรค์อันพองอัมภัยเป็นดังบันไดนะก็ส่งถึงนิพพานคนเราเกิดมาคนเราเกิดมายอมจะฟังนิดนะเพราะกรรมลิขิตนะกายจิตนะสังขารจะทุกข์นะระทมนะสุขโสมสารานเพราะผลบุญทานนะสืบสานส่งมาถ้าบุญเราน้อยก็ง่อยงอแงกระสอกระแสไม่สุขหันซาถ้าบุญเรามีก็เปรมปรีดานกระดีนกระดาก็ดังขึ้นบันไดจงทำบุญไว้ให้เป็นเสบียงจะไม่ต้องเสี่ยงเมื่อยามตักสายเรื่องเวทสันดอนสะท้อนความนายโยมจงตั้งใจนะวิจารให้ดีอาจตามภาพสาบซึ้งศรัทธาญาติโยมที่มาฟังเทศน์วันนี้ฟังกันให้จบครบตามคำพีจะได้พบพระศรีอริยเมตตราโอ
อิโตปรังบ้างหน้าต่อแต่นี้ไปขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งโสตปราสาทให้ประดุจภาชนะทองรองรับรถพุทธพจน์เทศนาซึ่งอาตมะจะได้แสดงเป็นลำดับไปก็มีณกาลบัดนี้เตขาดนิยังอันว่ากษัตริย์ประกาศสตรีทั้งสี่พระองค์คือสมเด็จพระบรมมคติยพวงพิชิตโมลีศรีสุริยวาเรศเวทสันดรปางเมื่อเสด็จนิราตพระนครดูอนาถทรงอุ้มประชาลีแล้วก็ลีลาดโดยมัคคมรคังส่วนสมเด็จพระยอดกัลยาณยาวามานมาตมัดเสียมพระกรละก็อบอุ้มนางแก้วกนิธานารีราชชธิดาสีกาจัดเสด็จนลีลาลวงลำนาวพนัดสะพนาเวทมิเคยที่จะเสวยทุเรศแรมรังประพารังมนุษย์เสงทิศวาท้าวเธอก็ทอดทฤษฎีโดยลำดับสะทนละวิธีแถวเถื่อนทุเรศประเทศทางหลวงเห็นนารานิกรทางปวงเดินดันดัดพนัสแดนดงมาตรงพระภาคจึงมีสุนทรราชวาดประพาททักถามตามอยู่บนละเอ็ดวังกาตาปะพโตอันว่าคุณข่าวสีคาเรศคิริยาวงกอดท่านยังรู้กำหนดแน่อยู่ทางใดมรคานันยังไกลไกลจงแจ้งอาจฟุ้งชนจึงทูลแด่บรมกษัตริย์ศรีวิราชวงศ์ว่าหนทางที่จะดันดงไปวงกอดทุเรศถ้าจะกำหนดระยะไพรยังไกลกันดานักขอพระจอมจักจงสาพระยานในกาลลา
ดนี้เถิดภิกขเวดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสมาธิพรหมจรรยาเจติโยอันว่าชนชาพระภาราเจตราชที่เที่ยวสัญจรลีลาตามวิธีครั้นเห็นพระมัสสีก็อัศจรรย์อยังอัยยาพระแม่เจ้านีสีทรงสุวรรณสีสุวรรณวิลาสเลิศลักษณะนารีก็เหตุฉะไหนจึงมาเสด็จจรลีด้วยพระบาทดูมิบังควรฝูงประชาชนจึงชวนกันแวดล้อมแล้วก็ทูลถามสมเด็จพระมัสสีก็ตรัสบอกเนื้อความให้ทราบสารฝูงชนได้ทราบในอาการพระเกศกษัตริย์ต่างก็ชวนกันโทมนัสพิไรรำว่าชรอยว่ากรรมมาตามทานพระแม่เจ้าปบเพแต่ปางก่อนพระแม่เคยเสด็จนาวนิเวศวังจะเสด็จไปแห่งใดก็ดูสะพรั่งสะพรึบพร้อมหมู่พระสนมนี่ก้อมล้อมและเป็นขนาดยอมทรงสุวรรณราชตนาสีวิกามาตราชรถทองมานปิดป้องกำบังองบัดนี้พระแม่มาเดินดงด้วยเบื้องบาทมิควรเป็นควรแลหรือพระแม่มาคุกแขนเครื่องเข็นถึงเพียงนี้ฝูงชนจึงนำเอาคดีไปทูลเหตุแก่พระจอมปิ่นโปเกเจตราชสัตถีสหัสสังอันว่าบรมบาททั้ง60,000ครั้นได้สดับสารว่าพระจอมพบพระสุธาทานเวสสันดรเสด็จนิราชพระนครอนาถาโรธมานาต่างองค์ก็ทรงประสูกาและก็ลีลาดมาสู่สำนักแล้วอภิวาทรำพันทูลว่าเทวาข้าแต่นเรนทรสมุติเทเวทเกตกษัตริย์กุศลังอันว่าสิงสารภาพิบัติบอบิทาอนามยังพระรมกล้ายังคอยครองพระภาราเป็นบรมสุขสิงสันพาทุกบอบิทา
อันหนึ่งองค์สมเด็จพระชนนีชนกนาถยังคอยเสวยสุขนิราศโรคันตรายทางประชาชนชาวศรีพิราชทั้งหลายไม่อาดุลเดือดร้อนยังคอยเป็นสุขสาธาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้านุดังข้าพระองค์มาทรงกากินแนงนายอยู่บนลาเหตุดังหรือพระจอมปิ่นปกเกตมาเดินปรายเนียรอาดร่างรายพระภาราปราศจากจะตุรงคณานิกรารอาดชรสมามิงมงคลคอดที่เคยสวงมาเสด็จดำเนินแต่สี่พระองค์ดูอนาถปัจจามิตเตหิปะกะโตหรือว่ามีหมู่อรินทราชบราวีเสียพระนครสีพีพี่นอดแล้วทวนกระหม่อมแก้วจึงจำจากพระพลัดพระกาติยาราชวงมาบุกป่าฝ่าพงพนทาเวทจนมาถึงนครเรศข้าพระบาทในครั้งนี้ขอพระองค์จงทรงพระปราณีตรัสประพาสที่เท้าเธอสาเด็จบำราดมาแรมดงให้ข้าพระองค์ทางปวงฟังเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาเสด็จด้วยพระบาทเปล่าบัดนี้มาถึงเมืองเจตราชพระยาเจตราชก็เชิญให้เข้าไปในเมืองเพื่อจะต้อนรับปฏิสันถารด้วยเหตุว่าพระเวสสันดร นั้นเคยสร้างอุปการะคุณให้แก่เมืองเจตราชซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อตกทุกข์ได้ยากก็ต้องการจะช่วยเหลือแต่พระเวสสันดรตรัสว่าบัดนี้เราเป็นคนโทษถูกเนรเทศหากเราเข้าไปเมืองทั้งสองจะเป็นอริกันเพราะบัดนี้พระบิดาเนรเทศข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเมื่อได้ฟังเหตุผลดังนั้นพระยาเจตราชทั้งหลายก็
ปฏิสันถานอย่างดีให้ประทับอยู่นอกเมืองแล้วก็จัดการต้อนรับเลี้ยงดูอย่างสูงสุดเมื่อรุ่งเช้าภรรยาเจตราชก็ตามส่งเสด็จถึงประตูป่าและก็ตั้งพรานเจตบุตรให้รักษาประตูป่ามีสิทธิถ้าใครจะมารบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเวสสันดรหรือจะไปเยี่ยมพระเวสสันดรถ้าท่าทางไม่ดีก็สามารถประหัตประหารจนถึงสิ้นชีวิตได้โดยไม่ผิดกฎหมายตรงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็มีแหล่ประจำกันนะโยมนะให้โยมได้ฟังกันแกเป็นนะเป็นนังเป็นสิบหนึ่งกษัตริย์ตราออกจากพระรังนะแล้วเดินดงพระเวสสันดรนั่งตุนักริยาวงเท้าเธออุ้มองพระชาลีเอินชมเตียสีกันลายาอุ้มแก้วกันหากุมารีนั่งตามเสด็จนั่งพระสามีเอาจอบพระเรียงรับในพรายทิพย์นั่งพระกรนั่งอ่อนลงอาบมาเย็นเย็นเย็นเกิด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 เอาเย็นนั่งลายาลงไร่ลายชะนีน้อยน้อยหอยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรอยู่บนยนยางอยู่บนต้นยางตีกษัตริย์นั่งสะดับเสียงได้ยินสามเนียงชะนีนางหวนพระทัยให้ราคางคิดถึงสุรางที่เคยเรียงคอนโอ้เจ้าเจ้าแววแววเสียงสะนอสามเนียงชะนีวอนเรียกผัววายวายสำอ้อยอ่อนเที่ยวเร่ร่อนเอาสานจอนปลายก็ร้องเรียกผัววังว่าผัววังว่าผัวทำไมทำไมเกิดกุก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 ไม่หอยเราจะให้เมียชื่นใจนั่นเล่าลิงคังเอาบางลิงลมแล้วมันก็ร้อยกลิ้งกลมตามลมพระพายขึ้นตอนตะโกตะเกียกตะกาย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 ตะเกียก
ตะกายตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายตะกายตะเกียกตะเกียกตะกายตะกายตะเกียกตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายวันนี้ฝนไม่ตกตะชนีขึ้นได้นะทุกทีชนีขึ้นไม่ได้แล้วเหาะไห้นะละเหตุลอยนะพระเวทสันดอนจึงปลอบว่าสองโอรสว่าอย่ากำสดไปเลยนะเจ้าเป็นเวรมาซ้ำเป็นกรรมของเรามาโศกเศร้าแล้วอาภัพจึงชี้ประหัตหนึ่งให้ดูแย่ให้ดูแย่โน่น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 ตุ๊กแกนั่งจะร้องกินตับมันอ้าปากปางับปางับปางับร้องถามว่าเงินที่โยมขยับหมดกันแล้วหรือยังสี่กษัตริย์นั่งก็คร่าใครเข้าสู่พงไพรพานาดอนโอ้ตอนนี้ก็ขอโอกาสหลวงพ่อประเดชอธิบดีสงฆ์สักนิดนึงญาติโยมสะใสเอ้าขอนิดเดียวรบกวนสาธุท่านได้ยาธุท่านยังมีคนเขาชมนะแต่มาก็ได้ฟังมานานแล้ววันนี้ก็มาเจอด้วยสายตาเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้คนจริงต้องเมืองเพชรคนใจเด็ดต้องสุพรรณคนขยันต้องสระบุรีคนดีต้องศรีอยุธยาแต่ถ้าคนมีศรัทธาต้องที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เท่านั้นสาธุเมื่อพระเจเวสสันดรได้พากษัตริย์ทั้งสามเดินดงแล้วก็คลายความทุกข์ด้วยการชี้นกชี้ไม้ชี้ป่าชี้เขาชี้บรรดาสรรพสัตว์ให้คลายความทุกข์แล้วก็เดินมุ่งหน้าใกล้จะถึงป่าหิมพานต์เขาคิริวงกตแล้วบุญส่งผลกุศลส่งเสริมพระอินทร์ก็มีบัญชาให้เทพบุตรคือวิสุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตพระอาสมสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจเวศสันดรประทับหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีชาลีประทับและกษัตริย์ทั้งสี่ก็ได้บวชในการนี้การวรรณประเวศนี้เริ่มบวชส่วนจะไปศึกกันที่เท่าไรญาติโยมก็ติดตามต่อไปและมีกติการะหว่างพระเจเวสสันดรและพระนางมัตสีว่า 1. จะพระนางมัตสีจะไปหาผลหมากรากไม้มาปฏิบัติกษัตริย์ทั้ง3พระองค์เพื่อให้พระเวสสันดรบรรลุสัพพัญญุตญาณโดยเร็วหรือสร้างทานบารมีให้ครบให้บารมี10ทัศ20ทัศ30ทัศให้จบในชาตินี้
ประการที่สองเวลาค่ำมืดดึกดื่นจะไม่ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเพราะบัดนี้เป็นนักบวชแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามลำดับมาภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาเวตันตรูราชาอันวะเบรจอมจักกะพานพิภพสีพีปัญจศีลานิทรงรักษาเป็นจางขิกพิธีศีลอาจารย์ทรงเจริญจตุพรหมวิหารแสนสุขวิเศษบรรดาสรรพสัตว์ทั่วทั้งขอบเขตก็สิ้นพยาบาทชวนกันอภิวาทถวายพระพรทั้งปากสาธิชากรก็ส่งเสียงสรรเสริญพระบารมีเตจัตตารโอคติยาอันว่าพระบรมกษัตริย์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงบรรพชาเพศในหิมเวสวงกฏสัตมาเสงก็กำหนดในเจ็ดเดือนมีเคลื่อนคลานอิติโมอิมินาปการเณด้วยประการดังนี้แลปัญญาเหมือนพระสารีบุตรนายผิวผ่องพุทธประดุจแสงจันทร์พลังกำลังให้โยมตั้งมันก็ให้มีฤทธิ์ลือลานไปเหมือนพระโมกขลาให้มีลาภก็เหมือนพระศรีวลีสวยงามปานทิ้งนะวิสาขาเธอได้นามเด่นเบญจกานละยาประดุดนางฟ้าลงมาสู่ดินให้มีคนรักอยู่ล้อมรอบกายเอาอกเอาใจไม่สุดสิ้นมีคนนอบโนบเป็นนิดจะศีลตลอดชีวิตเลยยอมจะรับราชการให้เลือนขันยศชื่อเสียงปรากฏไปทั่วลาถ้าเป็นนักเรียนและนักศึกษาสมเจตนาตนาเกรดสีทั่วกันสำหรับโยมญาติที่ฟังเทศนาขอให้มีปัญญาในพระธรรมขันธ์ธรรมบันดามี 84,000 ตรายปิฎกนั้นนั้นดวงปัญญาปฏิบัติธรรมโคจ
จงสำริดสามารถพิชิตกิเลสตัณหาตามรอยพระบาทองค์พระศาสดาละพอหมดเวลาเอวังก็นามิเทศนาประโยสานีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้กล่าวขอกราบพระคุณอย่างสูงมายังประเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิปดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเป็นประธานในการสดับพระธรรมเทศนาที่เมตตานุเคราะห์นิมนต์เกล้ามาแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาแก่บรรดาคณะท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์เจ้าภาพกันขอบุญเหล่านี้จงบังเกิดมีแก่คณะท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธามาโดยประสงค์ยุติลงวนปเวสนกันดังนิธีตังกันวนประเวทประดับด้วยพระคาถา57พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉนีสาธุเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพแถวหน้าที่มีเต้าน้ำกรวดนะครับได้เตรียมกรวดน้ำรับพรพระเดชพระคุณจักได้โปรดอนุโมทนาให้พรบนธรรมาในโอกาสนี้กราบนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสายครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามะนิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพลังสาธุประเดชพระคุณพระธรรมกถึกท่านด็อกเตอร์ท่านพระมหากรวิกหิงสโกด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่4กันวนปเวท57พระคาถาตามสมควรแก่เวลาก็จะได้โปรดเมตตาลงมานั่งที่เก้าอี้รับรองด้านล่างนะครับเก้าอี้รับรองด้านล่างได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพในนามท่านอำนวยกลิ่นอยู่ท่านอำนวยกลิ่นอยู่นี่ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีท่านรองสมเด็จนะครับรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชลังสดิตนะครับเรียนเชิญคุณวรทัยชายเพชรเป็นผู้แทนท่านอำนวยกลิ่นอยู่เป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายกันเทศบูชาธรรม
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผ่านผลไม้เปลี่ยนเจ้าภาพในนามท่านอำนวยกลิ่นอยู่นะครับคุณวรไทยชายเพชรเป็นผู้แทนเข้าถวายนะครับนะครับก็จะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพเข้าถวายพานผลไม้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยี่ปิ่นซอยเป็นเจ้าภาพทุกกันทุกวันเลยนะครับเนาะทุกกันทุกวันกับครับเรียนเชิญท่านอัยการอาวุโสท่านวิโรจน์บุปผากลิ่นและภริยาคุณพัชรีบุปผากลิ่นเข้าถวายผลไม้นะครับแล้วก็รับของที่ระลึกนะครับเข้าถวายผลไม้บูชาธรรมกันเทศเข้าแล้วก็รับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณพระผมมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เลยนะครับเนาะท่านวรไทยเข้าไปรับของที่ระลึกแทนท่านอำนวยด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านวรไทยนะครับก็ไปรับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณของท่านวรไทยแล้วก็นำไปฝากท่านอำนวยกลิ่นอยู่ด้วยนะครับเนาะต่อไปก็คุณปิยพรรุ่งเรืองท่านนั่งอยู่ตรงไหนครับมารับพานผลไม้เข้าไปถวายและคณะมาหลายท่านก็มาด้วยกันเลยนะครับเนาะคุณปิยพรรุ่งเรืองรับพานผลไม้เข้าไปถวายพระเดชพระคุณแล้วก็รับของที่ระลึกมากับคณะก็มาเป็นคณะเลยนะครับเนาะคุณอมรธนกุลรังสรรค์นะครับเรียนเชิญครับท่านนั่งอยู่ตรงไหนพระบวรสถานมงคลพระเจดีย์
วัดมหาธาตุยุวราชคู่บุญสั่งสมเสบียงบุญเพื่อนุนพระศาสนาสันเพชร